ค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกันในช่วงบ่ายของวันอังคารนะคะยังจำวันได้นะคะยังไงคะหยุดไป3วันมีความสุขไหมมีไหมคะมีความสุขนะคะจะได้อยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะทีนี้นะคะพูดถึงในเรื่องการเรียนของเรานะคะครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยทำอะไรคะทดสอบหลังเรียนไปในหน่วยที่เท่าไหร่หน่วยที่4นะคะในหน่วยที่4เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะเริ่มต้นเรียนในหน่วยที่5นะคะในหน่วยที่5นะคะหน่วยที่5นั้นนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเราไปดูสไลด์พร้อมๆกันค่ะหน่วยที่5นะคะจะเป็นเรื่องกับการท่องเที่ยวไทยนะคะเรื่องน้ำฟ้าแล้วก็ดวงดาวนะคะน้ำฟ้าแล้วก็ดวงดาวนะคะรู้จักไหมคะน้ำฟ้าน้ำฟ้าก็น้ำที่หล่นมาจากฟ้าก็คือน้ำอะไรน้ำฝนนะคะดวงดาวรู้จักไหมคะรู้จักดาวอะไรบ้างเอ่ยดาวอะไรคะดาวเคราะห์มีเพื่อนบอกดาวเคราะห์ดาวอะไรคะดาวลูกไก่ดาวจระเข้ดาวอะไรอีกหมดแล้วยังก็จะเรียนในเรื่องการขึ้นตกของดวงดาวนะคะก็จะเรียนอยู่ในหน่วยที่5นะคะในเรื่องน้ำฟ้าดวงดาวเราจะท่องเที่ยวไทยกันแต่ท่องเที่ยวในเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับอวกาศนะคะเราไปท่องเที่ยวกันนะคะเราท่องเที่ยวกันที่สูงถูกไหมที่สูงไหมคะที่สูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องแรกนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ อะไรคะเมฆนะคะหมอกฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าไหมเห็นอะไรคะไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมคะเห็นอะไรคะเห็นอะไรเอ่ยปิยวัฒน์เห็นอะไรครับสมัยปิยวัฒน์หน่อยเดี๋ยวนั่งหลับลุกขึ้นยืนนะคะเห็นอะไรครับเห็นเมฆครับเห็นเมฆเห็นเมฆนี้เราเห็นเมฆลักษณะเป็นอย่างไรรูปร่างเมฆของแต่ละก้อนเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเราเคยมองเมฆแล้วจินตนาการไหมเคยปิยวัฒน์เคยจินตนาการมันว่ายังไงบ้างเห็นเป็นรูปอะไรบ้างคะมองบนท้องฟ้าเมฆช้างครับเมฆอะไรนะคะช้างครับช้างโอ้จินตนาการเป็นรูปช้างมีอะไรไหมคะช้างแล้วอะไรอีกเสืออะไรนะคะเสือครับเชือกเสือฮะเสือครับเสืออะไรนะคะเสืออ๋อเสือจินตนาการล้ำเลิศไปไกลนะคะก็คือก้อนเมฆก็รูปร่างลักษณะต่างๆก็ทำไมคะก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับหมอกฝนด้วยนะคะเคยสงสัยไหมว่าเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยลอยอยู่ไปมาที่เรามองเห็นเป็นรูปช้างที่เรามองเห็นเป็นรูปเสือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทราบหรือไม่ทราบไหมคะทราบเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเอาตามความคิดของนักเรียนอารยาของอากาศค่ะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบของอากาศแล้วองค์ประกอบของอากาศมีอะไรบ้างคะทราบไหมไม่ทราบทราบไหมคะแล้วเราทราบว่าเราเกิดจากองค์ประกอบของอากาศเราต้องทราบว่าแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเมฆได้น่าจะมีอะไรไอ้น้ำมีอะไรคะไอ้น้ำอ๋อมีไอ้น้ำมีไอ้น้ำอย่างเดียวไหมไม่มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีแสงอาทิตย์มีอะไรไหมคะหมดยังที่อารยาตอบก็ถูกนะคะเกิดจากอะไรคะองค์ประกอบของอากาศนะคะองค์ประกอบของอากาศก็จะมีพวกแก๊สใช่ไหมคะแก๊สต่างๆเช่นแก๊สอะไรในอากาศมีแก๊สอะไรบ้างคะที่เรารู้จักมีแก๊สอะไรแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สอะไรอีกคาร์บอนไดออกไซด์มีไหมคะหมดหรือยังแก๊สในอากาศมีแค่2อย่างไหมคะมีไหมคะมีอะไรอีกคะหมดหรือยังเอ่ย
มีพวกแก๊สไนโตรเจนมีทั้งหมอกมีทั้งควันต่างๆใช่ไหมคะและที่สำคัญก็คือไอน้ำไอน้ำที่อยู่ในอากาศทำไมถึงเรารู้สึกว่าตื่นเช้าในวันนี้รู้สึกอากาศชุ่มชื้นจังเลยเดินไปนี่รู้สึกว่าเคยรู้สึกไหมที่ว่าตัวเรารู้สึกเป็นไงคะรู้สึกชื้นๆเปียกๆเคยไหมเคยเดินไปไหมคะถ้าเกิดบ้านใครอยู่แถวตามชนบทก็จะรู้สึกได้ดีกว่าที่อยู่ในเมืองใช่ไหมคะเพราะว่าบริเวณนั้นจะอากาศจะชุ่มชื้นใช่ไหมคะก็คือเกิดจากพวกไอน้ำนั่นคือองค์ประกอบของอากาศนะคะและในวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันเรารู้แล้วว่าเมฆหมอกฝนเนี่ยเรารู้จักแล้วว่าอยู่บนไหนคะเมฆอยู่บนไหนบนไหนบนท้องฟ้าหมอกอยู่ตรงไหนคะหมอกรู้จักหมอกไหมอยู่ตรงไหนคะอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่สูงอยู่ต่ำบางคนบอกว่าอยู่สูงก็คือภูเขาไงคะครูใช่ไหมคะพรวิทักษ์ตอบว่าภูเขาใช่ไหมคะนอกจากภูเขาแล้วมีไหมคะหมอกที่เราเห็นอยู่ตามไหนตามพื้นดินใช่ไหมคะที่มีหมอกควันขาวๆแล้วมีอะไรอีกฝนอยู่ที่ไหนฝนบนไหนบนท้องฟ้านะคะบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่เราจะทำก็คือนะคะนักเรียนทำกิจกรรมในเรื่องหมอกนะคะ